อนนี้เราถึงที่พักแล้วนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปรีวิวที่พักโรดโฮมนะฮะก็จะอยู่ถ้าอย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะก็อยู่ห่างไกลความเจริญนะครับเพราะว่าเกาะฟูกวกเนี่ยก็จะมีถ้ามองเป็นทิศนะครับก็จะมีตะวันออกตะวันตกนะครับตะวันตอนนี้เราอยู่ฝั่งตะวันออกของเกาะซึ่งฝั่งตะวันออกเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นแหล่งเมืองความเจริญเท่าไหร่ก็จะมีรีสอร์ทห่างๆร้านอาหารอยู่ห่างกันนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ฝั่งตะวันตกนั่นจะเป็นฝั่งโซนเมืองซึ่งก็จะมีรีสอร์ทติดยาวเพียบเลยแต่วันนี้ผมเลือกจะมาพักที่นี่เพราะอะไรนะครับตามไปดูครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมพาไปดูกันเนี่ยดูดิเขา ปลูกผักตรงนี้อ่ะแล้วเขาก็เอามาทำให้เรากินเนี่ยแปลงตรงนี้เองเนี่ยผักที่เขาเก็บมาแล้วเตรียมไปทำอาหารผักบุ้งอันนี้มาถึงที่พักแล้วระหว่างรอเขาเก็บห้องอยู่ก็เลยสั่งอะไรเขากินภาษาสารภาษาอังกฤษไม่ได้เลยคือก็จะใช้เวียดนามก็เลยพยายามใช้แอปมือถือทานสเลตคุยกันแล้วก็ถามเขามีอะไรกินบ้างเขาก็บอกว่าอยากกินอะไรแล้วก็บอกเอ้ยแล้วเราจะสั่งอะไรถามว่ามีเมนูไหมเขาบอกไม่มีเมนูเออถ้ากินอะไรดีเขาก็เลยพิมพ์แปลมาว่ามีนูดเดิลอันนึงโอเคงั้นนูดเดิลแล้วกันก็ได้อันนี้แหละเดี๋ยวมากินดูดีกว่าเส้นเหมือนเส้นหมี่ซั่วเลยอ่ะได้นี่เขามีจิ้มให้สองอย่างด้วยแล้วผสมลงไปก็แต่นี้ก็อร่อยอยู่แล้วอะแค่นี้แล้วกันโอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ที่โลตัสโฮมนะฮะก็เดี๋ยวเราจะเข้าที่พักของเรารับรองว่าจะว้าวแน่นอนนะครับที่พักที่นี่ผมเห็นครั้งแรกผมโอเคผมเอาเลย ราคาถือว่าสูงแต่ว่าไม่ได้สูงถ้าเทียบกับที่พักที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนพร้อมยังที่จะดู1 2 3ฮึนี่เลยที่เราจะพักในคืนนี้เย้ที่พักที่มันน้ำเหมือนมอดินนะครับมาดูห้องกันwater hot อ๋อได้ๆๆหมดเลย cool hot yeah 10 minutes 10 minutes yeah the left inside okay ก็มีคนเริ่มลงเล่นน้ำกันแล้วนะแต่ว่าผมคงไม่เล่นเพราะว่าแถวนี้ดูแล้วน่าจะมีโขดหินเยอะแล้วก็มีโอกาสอะไรบาดขาสูงมากแต่น้ำทะเลฝั่งนี้จะไม่ค่อยใสนะครับเหมือนอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปเดินเที่ยวในตัวเมืองกันครับก่อไฟด้วยนี่น่าจะเป็นบ้านหลังแรกนะครับก็รอบๆบรรยากาศรอบๆนะฮะก็จะมีบ้านพักลักษณะเดียวกันฝั่งนี้จะแพงมากนะครับ 5,000 บาททีนี้เพื่อนๆอยากจะรู้ราคาใช่ไหมว่าที่เนี่ยผมจองมาที่เท่าไหร่นะครับที่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3,000 บาทเท่านั้นเองนะครับก็ได้บ้านที่เป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับห้องน้ำที่อยู่ตรงนี้นะครับแค่เปิดม่านก็มองออกมาเห็นได้หมดเลยนะครับสามารถที่จะแช่อ่างน้ำเขาจะเจาะพื้นลงไปนะฮะแล้วก็มองดูวิวได้เขามีตู้เย็นนะครับก็มีออกม่านข้างนอกได้มีที่ล้างมีถ้วยกาแฟมีกระทะไฟฟ้านะครับกาแฟกาแฟเนี่ยหม้ออะไรเต็มหมดเลยถ้วยชามมีพร้อมนะครับเคียงก็เครื่องปรุงเพียบนะฮะไปตลาดสดซื้อของกินมา
ทำได้เลยมีมุมเนี่ยนะมีเรือขยักด้วยน่าจะพายเล่นได้ช้าสวยงามเลยกลางคืนนี่น่าจะมานอนเล่นไปแถวนี้น่าจะเพลินมากเลยนี่ชิงช้าห้องพักของเราเปิดไฟก็จะรู้สึกสงบมากเลยเพราะว่ามีเสียงทะเลเสียงคลื่น